มีการแชร์รูปเยอะป่ะหรอวันดีคืนดีเปิดคอนโดมาโลเคชั่นข้างล่างคอนโดทำไมหลอนหลอนไหวนี่หรออันนี้มันเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงมากๆเพราะว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กไลน์หนึ่งเนี่ยออกมาโพสต์นะคะในเฟซบุ๊กของตัวเองเป็นป้ายไวนิลแบบนี้ใหญ่มากขนาด2ป้ายเลยป้ายแรกบอกว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบเออเนี่ยส่วนอีกป้ายนี่ไปสู่ที่ชอบโอ้ยแกรักกูว่านะส่วนอีกป้ายหนึ่งเป็นภาพโลงศพและเขียนบอกว่าอะไรรู้ไหมบริจาคโลงศพแก่เจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ที่ทำให้รากฐานโกดังหลังปั๊มเสียหายเจ้าของโพสต์เนี่ยก็บอกว่าทำไงได้บ้างครับฟ้องได้ไหมวิวหน้าต่างคอนโดผมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนี่คือวิวจากแถวถนนพระราม4ตรงกล้วยน้ำไทยนะเธอคือแบบจะไปชมวิวรับวิวของกรุงเทพมหานครและเห็นป้ายไวนี่วันนี้เขาบอกเขาหลอนแต่ว่านี่คือที่ริมถนนแล้วไม่พอนี่คือปั๊มน้ำมันนะเธอนะแล้วก็ทำไมวะแกปั๊มเหลือฉันเติมด้วยนะปั๊มแก๊สแล้วทำไมปั๊มแก๊สใช่ไหมแต่ฉันปื้มตรงไหนรู้ป่ะเธอตอนที่เขาเอาไวนิ้วจ้างทำไวนิ้วใหญ่ขนาดนั้นน่ะมาแปะบนหลังคาเลยแล้วขึงเต็มหลังคาซึ่งใหญ่มากใหญ่มากจริงๆไม่พองานข้างด้านผู้สื่อข่าวของเรานะก็ไม่รอช้านะคุณผู้ชมนะก็รุดไปที่เกิดเหตุเลยซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่พบว่าด้านหน้าของปั๊มแก๊สจะตั้งอยู่กับคอนโดใกล้ๆกันจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้โทรศัพท์ติดต่อสอบถามเรื่องราวดังกล่าวเจ้าของปั๊มส่วนเจ้าตัวจะตอบว่าอย่างไรวันนี้มีเสียงให้ฟังด้วยล่ะฟังๆหน่อยเชิญค่ะเราอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่ทำฐานรากเราพังนะคะเราต้องการอุทิศให้ผู้ที่ทำความเสียหายให้แก่เราให้พ้นจากเราไปซะขออุทิศเราบริจาคลงศพจริงนะคะก็บอกให้ผู้ที่อยู่บนคอนโดช่วยอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะแล้วมาร่วมบุญด้วยกันในการบริจาคลงศพในการทำบุญกับเราฉันพูดเลยนะตรงๆนะเจ้าของที่ตรงเนี้ยก็ต้องไม่ธรรมดาเพราะที่เขาติดริมถนนแล้วที่เขาค่อนข้างใหญ่มากริมถนนพระราม4นะเธอเขาต้องเจ๋งพอตัวนะเพราะไวนิลมันเนี่ยราคาอ่ะพอแปลกแสนหลักล้านนะหนูอ่ะคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็ต้องมีจากความโมโหและความกดดันต่างๆแหละที่เจ้าของที่เขาได้เจอมันคืออะไรปัญหาเนี่ยคือว่าคอนโดเนี่ยก็คืออยู่ติดกับไอ้ปั๊มนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วรากฐานเนี่ยพอคอนโดก่อขึ้นสูงๆมันต้องมีการตอกเสาเข็มที่ลึกมากพอมีการตอกเสาเข็มลึกมากที่ข้างเคียงก็ได้รับผลกระทบคือรากฐานของปั๊มนี้เขาก็พังไปด้วยไงเสร็จแล้วเนี่ยสำนักงานเขตคลองเตยเนี่ยก็เลยมีคำสั่งว่าเนี่ยตอนนี้รากฐานมันพังนะมันไม่สามารถทำอะไรได้แล้วต้องรื้อถอนโกดังออกไปมันพังแล้วเข้าใจไหมเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยธุรกิจเขาก็เสียหายไงเธอโกดังพังอ่ะเพราะว่ามาจากการตอกเสาเข็มของคอนโดเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทำให้ตัวเขาเสียรายได้จากการเช่าโกดังไปเดือนละ 300,000 เพราะว่ารากฐานมันไม่สามารถทำอะไรได้ตัวตึกโกดังมันพังแล้วต้องมีการรื้อถอนออกไปอันเนี้ยไม่แต่ตอนเนี้ยคำถามมันเกิดขึ้นแล้วเจ้าของคอนโดคือเราต้องยอมรับนะการที่เขาอยู่กันดีๆแล้วมีอะไรมาสร้างเพิ่มแล้วมันสร้างความเดือดร้อนเนี่ยคนที่มาสร้างเพิ่มก็ต้องมั่นใจนะว่าจะไม่ทำความเดือดร้อนให้กับใครคือแต่ถ้าเกิดทำความเดือดร้อนแล้วเนี่ยก็ต้องเยียวยาชดใช้หรือเปล่าคืออันนี้เราว่าน่าจะมีการคุยและมีการฟ้องร้องกับเจ้าของคอนโดเวลามีพื้นที่ที่แบบว่าเจ้าของคอนโดสูงเนี่ยหนึ่งมันต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เขตก่อนแล้วก็มีการขออนุญาตในการก่อสร้างขออนุญาตเรื่องของระบบสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าทุกอย่างผ่านแล้วแต่ว่าพื้นที่ข้างเคียงมีการร้องเรียนมันต้องมีการฟ้องร้องกันแล้วก็เจ้าของคอนโดต้องจ่ายค่าเสียหายเธอฟังทางนี้เธอฟังทางนี้มันมีข้อตามมาแล้วเขาฟ้องร้องกันอยู่แต่ก่อนจะฟ้องร้องเนี่ยนิติคอนโดเขาบอกงี้ว่าคอนโดเนี่ยยื่นข้อเสนอไปให้เจ้าของโกดังอันนี้เนี่ยว่าจะให้เงิน10ล้านไปทำอะไรก็เอาไปชดเชยจ่ายชดเชยเงินชดเชย10ล้านบาทแต่ไม่ได้เอาที่ไปใช่ไหมไม่ให้ชดเชยอย่างเดียว10ล้านค่าที่ต้องรื้อต้องสร้างใหม่ต้องอะไรเนี่ยคอนโดบอกคอนโดจะให้10ล้านแต่เจ้าของปั๊มไม่เอาถ้าถามฉันว่าเขาน่าจะคิดอยากได้มากกว่านั้นเขาก็เลยตัดสินใจฟ้องร้องอารามฉันว่าอารามโกรธด้วยแหละโกรธคงโกรธแหละด้วยแหละโกรธเพราะว่าแน่นอนแหละมันก็ระหว่างก่อสร้างใหม่ระหว่างรื้อ10ล้านนี้จะพอไหมการสร้างค่าเสียเวลาอ่ะ1ค่ารื้อ2ค่าสร้างระหว่างสร้างรายได้ต่อเดือน 300,000 ที่คือเช่าเนี่ยมันคัฟเวอร์กับใน10ล้านนี้ไหมถ้าเกิดคิดออกมาแล้วมันไม่คุ้มเขาก็อาจจะไม่เอา10ล้านนี้แล้วก็ไปฟ้องร้องนี่คือสิ่งที่นิติบอกว่าลูกบ้าน
ลัวเพราะเปิดหน้าต่างออกมาเจอเลยร่วมบริจาคลงศพกับเราสิคะเพื่อทดแทนเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ตรงนี้สำหรับห้อง307บริจาคมา500บาทอย่างนี้เธอเอาไหมล่ะสมมุติว่าฉันเกิดบาจี้ดิฉันคือห้อง307ตึก A ค่ะขอร่วมบริจาค500บาทสมทบทุนให้คุณดึงไวนิ้วออกจากปากไม่หรอว่าแกสองภาพเนี้ยไม่เท่าไหร่นะแต่ภาพไงอีภาพแรกอ่ะอันนี้อันนั้นหลอนอันนี้เขาเปลี่ยนไงขอยะซูมค่ะเนี่ยไปสู่สุคติเถิดแล้วเธอดูหน้าวิญญาณไม่แล้วเธอลองคิดนะถ้าบ้านเธออยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบว่าเปิดหน้าต่างรับลมอ่ะแล้วแบบอุ๊ยยังไงแล้วตอนกลางคืนอ่ะยังไงดีอ่ะวังเวงไม่ต้องอะไรมากเอาจนบางทีเราไปซื้อหมู่บ้านนะเราก็ต้องสังเกตว่าบ้านเนี่ยเราใกล้วัดหรือเปล่าใกล้อะไรหรือเปล่าแต่ถ้ามันติดมากเนี่ยมันก็ไม่ไหวพอดีเปิดหน้าต่างฮ่าฮ่ายูไลน์แดเนี่ยเข้าใจไหมเธอมันก็ไม่ไหวไงเธอเข้าใจป่ะใจอ่ะเรื่องนี้จะต้องใช้คุณบีทูตสื่อวิญญาณก็เป็นได้วันนี้นะฮะเราจะติดต่อสายนะฮะไปหาคุณดาด้าหีบเหล็กนะคะให้ลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบบริเวณแถวถนนพระราม4เดี๋ยวตอนนี้คุณดาด้าหีบเหล็กอยู่ในสายเราแล้วค่ะคุณดาด้าคะคุณดาด้าคะสวัสดีค่ะคุณมุกโกคะตอนนี้คุณดาด้าหีบเหล็กอยู่ที่บริเวณเกิดเหตุหรือยังคะเกิดเหตุค่ะค่ะค่ะบริเวณตรงนั้นเกิดเป็นอย่างไรบ้างคะคุณดาด้าหีบเหล็กคะเชื่อไหมคะว่าตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บริเวณของโกดังนี้ค่ะพูดเลยนะคะว่าดิฉันสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างค่ะคุณผู้กองขอโทษนะคะขอโทษนะคะที่สัมผัสได้เนี่ยอาจจะเป็นความแข็งแรงของหีบของคุณหรือเปล่าคะเอาไม่แน่ใจแล้วตอนนี้นะคะเรานะคะไม่ได้อยู่ในสายเพียงแค่คุณดาด้าหีบเหล็กนะคะอยู่กับคุณอ๋องอบวบชมาบด้วยนะคะค่ะคุณอ๋องอบวบชมาบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋องได้ไปสัมภาษณ์ลูกบ้านตรงนี้ด้วยนะคะเราอยู่กับลูกบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณลูกบ้านกันก่อนค่ะค่ะสวัสดีครับไม่สบายใจอยู่แล้วเพราะว่าอยู่คอนโดมันก็ไม่รู้พวกอยู่ห้องอะไรพวกนี้มันก็ต้องกลัวอยู่แล้วเรื่องความปลอดภัยหรือว่าหรือแม้แต่หลอนอะไรเงี้ยค่ะโดมันเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเพราะนั้นคนอยู่มันน้อยตอนนี้ยิ่งอยู่น้อยแล้วมีป้ายเรื่องผีอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งวังเวงเนาะเหมือนคนมันยังน้อยอยู่ค่ะอยากให้เอาป้ายออกไปสักที อยากให้วิวมันดูแบบสวยๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนที่เรามาเลือกห้องเนี่ยเขายังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเราเพิ่งมาได้ห้องนี้ประมาณธันวาเองธันวายังไม่มีป้ายเลยค่ะเพราะว่าถ้ามีก็คือคงไม่ซื้อมุมนี้ด้วยอยู่แล้วนี่คือเสียงสัมภาษณ์ของคุณลูกบ้านที่ไม่ยอมเปิดเผยหน้าตาของเราแต่ว่ารู้สึกว่าย้ายมาแล้วว่าลงทุนซื้อไปหลายล้านนะเธอบริเวณลูกบ้านเธอนะเขาก็รู้สึกว่าเปิดมาเขาก็อยากได้วิวที่ดูแบบสวยงามอะอยากจะเปิดมาแล้วก็ร้องเพลงของนาเลยของนาเลยฮิฮูแต่อันนี้ก็ต้องแฉข่าวเช้า